ค่ะเพราะว่าหลายคนลุ้นอยู่นะคะว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยเช็คแล้วเราเข้าเกณฑ์ตอนแรกคุยกันไว้มกราสักพักหนึ่งจะให้ไปใช้เมษาเพราะว่ากลับบ้านต่างจังหวัดสงกรานต์สุดท้ายมันมีความติดขัดมากมายตอนนี้เงินก็ยังไม่ได้กู้ออกมาเตรียมเลยนะคะยังคงอยู่ในขั้นตอนล่าสุดเนี่ยก็ขยับไปเป็นพฤษภาคมใช่ไหมคะนายกก็ยังบอกว่าแน่นอนก็เช้าเมื่อวานเราก็เพิ่งจะบอกว่าคุณจุลพันธ์ก็ยังพูดว่าพฤษภาคมยังไงก็พฤษภาคมนะคะแต่คุณจุลพันธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์รอบล่าสุดของล่าสุดแล้วนะคะว่าดูท่าทางว่ามันจะต้องเลื่อนไปหน่อยแล้วล่ะน่าจะไม่ทันแล้วแต่ก็ยังย้ำหนักแน่นว่าแจกแน่ให้แน่แค่ยังไม่ใช่พฤษภาคมนะคะอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันอ้าวแต่อย่างน้อยก็เป็นคำยืนยันรอบนี้ที่มันดูมีน้ำหนักมากนะคะที่ในที่สุดเนี่ยท่านก็ได้พูดสักทีว่ามันติดขัดจริงๆอะค่ะคุณผู้ชมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังช่วงนี้หนักหน่อยนะคะจริงๆก็หนักตั้งแต่เริ่มมีเรื่องเงินดิจิทัลแล้วแหละก็พูดถึงเอกสารความเห็นของปปช.ค่ะที่ส่งมาเตือนเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยยอมรับนะคะว่าการที่คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเขาเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นเพราะมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการของปปช.ออกมาไอ้8ข้อนั้นนะคะที่ให้ทำอย่างเข้มข้นให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนี่ยก็เลยมีการต้องการจะไปศึกษารายละเอียดก่อนแล้วก็จะรอเอกสารฉบับเป็นทางการจากปปช.ตัวจริงออกมาอีกครั้งหนึ่งจึงจะสามารถประชุมคณะกรรมการนโยบายกันได้นะคะจะได้พิจารณาคำตอบของกฤษฎีการายงานของปปช.ร่วมกันไปเลยในที่ประชุมใหญ่ครั้งเดียวเรื่องนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่านโยบายเงิน 10,000 บาทเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยค่ะจะได้รับการรับรองจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งแถลงนโยบายไปแล้วแต่ก็เห็นว่ามีบางกลุ่มบางองค์กรอย่างปปช.ธนาคารแห่งประเทศไทยคุณจุลพันธ์ใช้คำนี้นะคะปปช.และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้นที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำหรือพวกเขามองไม่เห็นวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามจะบอกแต่ยังเป็นวิกฤตเรื่องของความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องโดยมีการอ้างอิงไปถึงกลุ่มทุนนิยมที่ไม่มีหัวใจที่จะเข้าใจคนอื่นที่เดือดร้อนด้วยแสดงให้เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาปฏิบัติการมันล้มเหลวคุณจุลพันธ์บอกว่าถ้าดูจากกรอบเวลาแล้วเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ทันในเดือนพฤษภาคมแน่นอนค่ะแต่ยังยืนยันจะเดินหน้าโครงการต่อแม้จะยังบอกไม่ได้จริงๆว่าได้เดือนไหนค่ะรัฐบาลไม่ได้มองเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงแค่หนังสือแบบเรียนนะครับไม่ได้อ่านเป็นแบบเป็นหนังสือแต่เรามองเศรษฐศาสตร์ในมิติของความเป็นจริงในมิติของชีวิตของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้วยผมต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าดูกรอบเวลาไม่น่าทันเดือนพฤษภาคมนะครับไม่ทันเดือนพฤษภาคมผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพเรียนจริงๆนะครับรัฐบาลยืนยันครับเราจะต้องเดินหน้านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันกรอบเวลาในเดือนพฤษภาคมที่ได้เคยแถลงมาแล้วได้เพราะว่าเมื่อดูจากข้อคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ออกมาเป็นหนังสือที่ก็ตามเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อจากนี้เราก็คงต้องรอครับรอให้ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยได้ส่งหนังสือมายังเราอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่าถ้าเดินหน้าแบบนี้ไม่กลัวเรื่องของคดีการเมืองจะตามมาภายหลังหรือคุณจุลพันธ์บอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ต้องเร่งทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานถึงเหตุผลในการเดินหน้าโครงการและให้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เป็นอนุบาลทางการเมืองเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมคืออะไรเราพยายามจะทำให้มันเป็นคืออะไรเรามีหน้าที่ทำทุกอย่างเดินตามกรอบของกฎหมายนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนรวมถึงแก้ปัญหาให้กับประชาชนนี่ต่างหากคือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยึดเป็นธงหลักแล้วก็จะเดินหน้าทำให้สำเร็จด้วยคุณจุลพันธ์ยืนยันค่ะไม่ล้มเลิกโครงการนี้นะแต่สุดท้ายต้องให้คณะกรรมการคุยกันว่าจะทำอย่างไรจะเอากลไกไหนมาใช้จะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงอาจจะเป็นพ.ร.บ.หรือเป็นอย่างอื่นนาทีนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ค่ะแต่จากอุปสรรคที่เห็นเนี่ยมองว่าจะเร่งทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนโยบายนี้ให้เงินเข้าไปตึ้งๆๆในกระเป๋าคุณผู้ชมในเดือนพฤษภาคมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็น่าจะไม่ทันจริงๆแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบนะคะว่า
ต้องยุติเลยหรือไม่เพราะยืนยันยังมีความตั้งใจจะเดินหน้าต่อค่ะกลุ่มที่จะเข้าร่วมโครงการยังอยู่ที่50ล้านคนการเดินหน้าของรัฐบาลคุณจุลพันธ์ย้ำว่าพวกเราไม่ได้ดันทุรังแต่เราเห็นว่าประเทศมีวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆการเจริญเติบโตมันต่ำกว่าศักยภาพจริงๆจึงมีความชัดเจนนะคะจึงจะต้องไปประชุมหาความชัดเจนอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะชี้แจงต่อสังคมสรุปเลื่อนนะคะเลื่อนนะคะนอกจากอธิบายเรื่องของเหตุผลในการเลื่อนว่าไม่ใช่พฤษภาคมแล้วคือช่วงหนึ่งคุณจุลพันธ์ก็ตอบโต้หลังจากคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลจากก้าวไกลอะค่ะออกมาแนะรัฐบาลว่าอย่าพิงหลังปปช.ที่ไปขอความเห็นจากทางปปช.นะคะ8ข้อก่อนหน้านี้ฝ่ายโดยคุณจุลพันธ์บอกว่าฝ่ายค้านอย่าใช้ปปช.มาเป็นเครื่องมือในการทำลายรัฐบาลซึ่งคณะกรรมการดิจิทัลก็มีหน้าที่ในการรับฟังดูแลทุกความคิดเห็นอย่างรอบด้านอยู่แล้วจากทุกข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยค่ะมาอย่างนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจุลพันธ์ที่ตอบโต้คุณสิริกัญญาเพราะว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยรองหัวหน้าก้าวไกลออกมาพูดถึงร่างข้อเสนอ8ข้อจากปปช.ที่หลุดออกมาแม้ปปช.จะบอกว่ายังไม่ใช่ข้อสรุปจากมติของปปช.โดยแท้จริงอาจจะเป็นความเห็นของบางคนบางกลุ่มให้รอก่อนแต่ก็มีออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสิริกัญญาก็เลยบอกว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องทำตามที่ปปช.แนะนำก็ได้นะเพราะปปช.เขาเป็นองค์กรอิสระเขาไม่ได้มีหน้าที่มาให้คำแนะนำรัฐบาลเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆนโยบายต่างๆของรัฐบาลรัฐบาลต้องรับผิดชอบเองแล้วก็บอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่ารัฐบาลอย่าเอาหลังพิงองค์กรอิสระค่ะฉันก็ยังต้องขอให้องค์กรอิสระเนี่ยทำงานอยู่ในขอบหน้าที่ของตัวเองหลายๆเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่านี่เป็นหน้าที่ของปปช.ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้ามันเป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็รัฐบาลก็ควรรับฟังอันนั้นถูกต้องแต่ว่าไม่ควรนำมาเป็นจุดอ้างอิงว่าที่เราไม่ได้ทำโครงการ Digital Wallet เนี่ยเป็นเพราะว่าปปช.ได้พูดแบบนั้นแบบนี้หรือว่ากฤษฎีกาพูดแบบนั้นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยแสดงความรับผิดรับชอบอย่างเต็มที่ในเรื่องของโครงการ Digital Wallet ถ้ามันจะไปต่อไม่ได้ก็ให้เป็นความรับผิดรับชอบของรัฐบาลโดยตรงค่ะไม่ต้องไปเอาหลังพิงองค์กรอิสระแต่อย่างใดค่ะคุณสิริกัญญามองว่าความเห็นของปปช.ที่หลุดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้รัฐบาลยกเลิกโครงการนี้ก็ได้นะคะสาเหตุที่เชื่อแบบนั้นเพราะมองว่าคือถ้าไม่สนใจความเห็นของปปช.ทางบอร์ดดิจิทัลเนี่ยก็คงไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเลื่อนการประชุมเมื่อวันก่อนก็เลยอยากจะให้หลังจากนี้รัฐบาลลองอยู่นิ่งๆแล้วก็ทบทวนเรื่องนี้ให้ดีส่วนความเป็นไปได้ค่ะถ้าหากไม่ออกเป็นพ.ร.บ.กู้เงิน500,000,000 บาทแต่จะไปใช้งบกลางของปี68เอามาทำโครงการนี้แทนได้ไหมจะมีปัญหาตามมาอีกหรือไม่เรื่องนี้คุณสิริกัญญาก็เห็นว่าแบบนั้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้แต่งบประมาณปี68เนี่ยอาจจะไม่มีงบเหลือเพียงพอถึง500,000,000 บาทให้คุณขยับเอามาใส่ในโครงการ Digital Wallet อะค่ะเพราะว่างบประมาณปี67ก็เห็นแล้วว่ามันก็ไม่พอจริงๆอะค่ะเว้นแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยจะปรับแผนลดขนาดโครงการลงไอ้ที่50ล้านคนก็อาจจะไม่ถึงแล้วนะคะลดลงมาหน่อยให้บัดเจ็ตมันต่ำลงมันอาจจะมีความเป็นไปได้ซึ่งคุณสิริกัญญาเองก็เห็นด้วยนะคะถ้าจะลดขนาดโครงการแล้วก็ใช้แนวทางตามกฎหมายหรือไปแก้พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเพื่อให้รัฐบาลกู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีวิกฤตด้วยซ้ำไปเพราะรัฐบาลเองเนี่ยคุมเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วแต่แนวทางเดิมที่กำลังเดินมุ่งหน้าไปอยู่ตอนนี้คุณหมายสิริกัญญาก็ย้ำว่าปัญหารออยู่ปลายทางแน่นอนค่ะ